ป็นผู้นำหลังจากที่นบีเสียชีวิตแต่นบีบอกเหมือนกับเกริ่นให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รับรู้ว่าหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนั้นก็จะมีผู้นำเกิดขึ้นและอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้นำเหล่านั้นกับประชาชาติที่อยู่ในช่วงนั้นนบีก็บอกในหลายๆหะดีษซึ่งนักวิชาการอาจจะมีมุมมองที่ตรงกันหรืออาจจะไม่เหมือนกันมุมมองที่อาจจะคล้ายๆหรืออาจจะแย้งกันนะครับก็แล้วแต่นักวิชาการจนถึงทุกวันนี้เราก็ยอมรับนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในสมัยนบีหรือในสมัยก่อนหน้านั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีใครฟันธง 100% นะครับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกับอัดเทปเหมือนกับอัดวิดีโอแม้กระทั่งในโลกปัจจุบันถึงแม้จะมีการอัดเสียงอัดภาพนะครับก็ยังมีอะไรที่คลุมเครือระหว่างคนมองกับคนที่ไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาย่อมมีทัศนะนะครับและมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนกันระหว่างคนนั้นคนนี้นั่นแหละเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่านักวิชาการแล้วแต่จะอยู่สำนักไหนสำนักใดก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการอธิบายอาจจะด้วยหลักการหรืออาจจะมีใช้ความรู้สึกของตนเข้าไปปรากฏอยู่ในตำราในหนังสือเล่มนั้นๆก็แล้วแต่ใครจะอ่านใครจะไปดูว่านักวิชาการที่เขาสนใจในทัศนะในไอเดียของนักวิชาการคนนั้นคนที่เป็นผู้อ่านนั้นก็มักจะเห็นด้วยกับนักวิชาการที่เขาชอบแต่จะไม่เห็นด้วยกับนักวิชาการที่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เป็นธรรมชาติเป็นฟิตรของมนุษย์นะครับคนที่เราชอบถึงแม้ขอโทษนะครับอาจจะทำผิดแต่ในเมื่อเราชอบเขาความผิดมันจะถูกกลบไปด้วยสิ่งที่เราชอบเขาแต่คนที่เราไม่ชอบถึงแม้จะทำผิดเพียงเล็กน้อยเป็นเพียงแค่เสี้ยวแต่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเอ่ยเพราะใจเราไม่ได้ชอบคนนั้นใช่ไหมครับนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์อับดุลลาติฟเมื่อสักครู่ได้นำเสนอเกี่ยวกับชีวประวัติของอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุผมเป็นคนที่สองที่จะนำเสนอในช่วงนี้นะครับถึงแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็จะบอกว่านำเสนอคอลิฟะท่านที่3ก็คือคอลิฟะอุสมานบินอัฟฟานในช่วงบ่ายก็จะมีอีก2ท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้เราจะได้รับความรู้แต่ไม่ได้เป็นความรู้เต็ม 100% ที่ว่าผู้นำเสนอนั้นได้นำเสนอตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุฮูกไม่ใช่นะครับแต่นำเสนอหัวข้อและประเด็นสำคัญเท่านั้นที่เกิดขึ้นในเวลานั้นกับ4ท่านส่วนที่เหลือนะครับเป็นหน้าที่ของทุกท่านของทุกท่านนะครับที่จะได้ไปขยายความและก็จะไปลงเจาะลึกในรายละเอียดต่างๆเพราะการเรียนแบบอบรมแบบเสวนาแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นรายละเอียดเหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนเรียนในห้องเรียนถ้า3หน่วยกิจนะครับก็สัปดาห์ละ3ชั่วโมงก็ลองไปคูณนะครับกับ16ชั่วโมง16คาบ16สัปดาห์ในรอบเทอมนะครับมันก็หลายชั่วโมงดังนั้นคงเข้าใจนะครับว่า1ชั่วโมงกับการนำเสนอนั้นมันก็คงไม่ใช่รายละเอียดที่ลงจนถึงเกือบทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นแต่ที่ผมจะนำเสนอในช่วงนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับคอลิฟะห์อุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอยู่ในตำแหน่งนะครับเริ่มตั้งแต่ปี24ฮิจเราะห์ศักราชนะครับแล้วก็สุดท้ายตอนที่ท่านเสียชีวิตก็คือในปี35ก็แสดงว่าท่านอยู่ในตำแหน่งนั้นประมาณ11ปีนะครับ
มีตามาอ่านนะสายตูเล่งอับสัมลายอยู่คงจะต้องใช้สองเวอร์ชันนะครับอ่านภาษามาลายูแปลเป็นภาษาไทยที่จริงอยากจะแปลอยากจะเขียนเป็นภาษาไทยนะครับแต่เนื่องจากเวลามันยังไงอ่ะมันชิดเกินไปที่จริงอาจารย์มุคลิสติดต่อเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ด้วยภาระหน้าที่งานต้องไปนั่นไปนี่มันก็พูดง่ายๆก็คือเสร็จเมื่อกี้เองนะครับปริ้นออกมาก็ใส่ชุดมานี่เลยอันนี้แหละคือรีบเร่งในการทำงานของเรานะครับบางทีเวลามันไม่อำนวยกับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบยังมีอีกมากมายดังนั้นนะครับก็คงไม่เป็นไรนะเขียนภาษามลายูแต่แปลเป็นภาษาไทยคงไม่เป็นไรอุสมานเบนอัฟฟานชื่อนะครับชื่อเต็มก็คืออุสมานเบนอัฟฟานเบนอับดุชัมส์เบนอับดุมานาฟเบนกุซัยเบนกิลับเบนอบิลอาสเบนอุมัยยะจากตระกูลกุไรชแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออุสมานเบนอัฟฟานนี่มาจากตระกูลบันีอุมัยยะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เขาเกิดก่อนฮิจเราะห์ศักราช47ปีนะครับแสดงว่าตอนที่นับปีฮิจเราะห์ศักราชนั้นเขาตอนนั้นอายุ47แล้วนะครับตรงกับปีคศ577นะครับเขามีอายุน้อยกว่าท่านนบี5ปีอัลฮัมดุลิลลาห์เกิดที่นครมักกะห์มารดาของเขาชื่ออัรวาบินติกุไรชบินติรอบีอะห์บินติฮะบีบบินติอับดุชัมส์บินติอับดุลมานาฟบินอับดุลมานาฟไม่ใช่บินตีนะครับตั้งแต่อายุยังอยู่ในช่วงวัยเยาว์หรือช่วงวัยรุ่นของท่านนะครับท่านนี่มีบุคลิกและอัคลากที่ดีงามตั้งแต่สมัยญะฮิลียะห์แล้วก็โดยรวมแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยรับอิสลามตั้งแต่ยุคต้นๆของการดะวะห์โดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์โดยมีอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้ที่เชิญชวนเขารับอิสลามตอนที่เขารับอิสลามนั้นเขาอายุ34ปีในช่วงแรกของการรับอิสลามของเขานะครับอยู่ที่นครมักกะเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลูกสาวนะครับที่ชื่อว่ารุกัยยะห์นบีก็ให้อุสมานเนี่ยสมรสก็คือบอกกับอุสมานว่าเอาไหมฉันจะยกลูกสาวของฉันเนี่ยให้แก่คุณเขาก็แต่งงานอยู่ในช่วงนั้นนะครับช่วงที่ยากลำบากกับภาวะของการเผยแผ่ศาสนาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกคำสั่งกับบรรดาซอฮาบะห์หลายๆคนว่าใครสามารถอพยพจากนครมักกะห์ไปที่ฮะบะชะห์หรือเอธิโอเปียนะครับก็สามารถที่จะเดินทางอพยพไปที่นั่นได้หนึ่งในนั้นก็คืออุสมานเบนอัฟฟานกับครอบครัวของท่านก็คือลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อรุกัยยะห์แล้วก็หลังจากนั้นท่านในที่นี้ก็คืออุสมานนะครับก็ได้อพยพไปยังนครมะดีนะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉายาของอุสมานก็คือซูอันนูไรก็คือคนที่มีรัศมีมีสองรัศมีเพราะอะไรเอ่ยเพราะท่านได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสองคนคนแรกก็คือรุกัยยะห์คนที่สองก็คืออุมมุกัลซูมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนนะครับแล้วก็ในชีวิตของท่านอุสมานเนี่ยมีภรรยาทั้งหมด8คนนะครับไม่ใช่ทีเดียวนะครับไม่ใช่ทีเดียวแต่ทั้งหมดรวมแล้วก็คือ8คนมีลูกบุตรและธิดาทั้งหมด15คนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเขาเนี่ยในช่วงแรกๆตอนอยู่ที่นครมักกะห์
และหลังจากอพยพไปยังนครมะดีนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งเขาเนี่ยท่านเป็นผู้บันทึกวะฮยูก็คือเป็นผู้บันทึกอัลกุรอานและสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเวลานั้นซึ่งอาจจะเป็นจดหมายนะครับเพราะท่านอุสมานเนี่ยเป็นคนที่เขียนก็คือไม่ใช่อุมมีนะครับไม่ใช่ผู้ที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะครับแต่เขาเนี่ยมีพรสวรรค์และก็มีความรู้ในด้านการเขียนและทักษะในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแต่งตั้งเขาเนี่ยให้เป็นผู้บันทึกวะฮยูจนกระทั่งสมัยคอลิฟะห์อบูบักรและอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอุสมานก็ยังเป็นผู้บันทึกจดหมายต่างๆแล้วก็ส่งไปยังเมืองต่างๆนะครับในการปกครองแผ่นดินของทั้งสองคอลิฟะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านก็เป็นหนึ่งในสิบที่ได้รับการยืนยันรับประกันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นชาวสวรรค์ก็คืออัลอาชรอตุลมุบัชชะรูนบิลญันนะห์นะครับหนึ่งในนั้นก็คืออุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุตามประวัติศาสตร์นะครับท่านอุสมานเนี่ยเข้าร่วมการสงครามในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสงครามยกเว้นสงครามบาดัรสงครามที่เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากที่นบีอพยพไปยังนครมะดีนะห์ก็คือในเดือนรอมฎอนปีที่2ฮิจเราะห์อุสมานไม่ได้เข้าร่วมเพราะอะไรเอ่ยเพราะภรรยาของท่านที่ชื่อรุกัยยะห์นั้นป่วยหนักเขาก็เลยไปขออนุญาตจากท่านนบีบอกว่าฉันทิ้งภรรยาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องดูแลอันนี้คือสิ่งที่เป็นดาลีลเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ใช่อุสมานเพียงคนเดียวเท่านั้นและอีกหลายๆคนนะครับที่จะต้องดูแลพ่อหรือแม่ตอนที่บรรดาซอฮาบะห์บางคนนะครับไปขออนุญาตที่จะเข้าร่วมในสงครามนบีรู้นะครับคนนั้นเป็นผู้ที่จะต้องดูแลบิดาหรือมารดานบีก็เลยถามว่าแล้วบิดามารดาของคุณใครจะเป็นผู้ดูแลเขาบอกว่าฉันนี่แหละนบีบอกว่าจงกลับไปเถิดไปดูแลพ่อแม่เสมือนกับเจ้าจะได้รับผลบุญเหมือนกับการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อุสมานก็เช่นกันนะครับในช่วงเวลาที่บรรดามุสลิมณเวลานั้นโดยประมาณ313คนหรือ314คนที่เข้าร่วมสงครามครั้งแรกในเดือนรอมฎอนปีแรกนะครับในการถือศีลอดแต่อุสมานคนเดียวที่ได้รับไม่ใช่อุสมานคนเดียวนะอุสมานหนึ่งในหลายๆคนนะครับที่ได้รับการอนุญาตจากท่านนบีไม่ได้เข้าร่วมสงครามอัลฮัมดุลิลลาห์การเลือกเป็นคอลิฟะห์ของท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคอลิฟะห์คนที่3นะครับหลังจากที่ท่านอบูบักรและอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอุมาร์ซึ่งเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2เสียชีวิตนะครับถูกแทงตอนที่ท่านกำลังละหมาดและละหมาดซุบฮ์กำลังละหมาดซุบฮ์อยู่ดีๆนะครับอบูลุลุอะห์นะครับซึ่งละหมาดแถวแรกข้างหลังอุมัรใช้กริสนะครับก็คืออย่าปังเงกับปอไซตะมานะอย่าปังเงซาดะปิซาที่โค้งงอนะครับนั่นแหละคนๆนั้นไปแทงแล้วก็ไปอะไรเขาเรียกว่าไปทำให้ลำไส้ของอุมาร์นั้นฉีกขาดแล้วก็เขามั่นใจว่าการแทงครั้งนั้นอุมาร์จะไม่รอดแน่จะต้องตายจะต้องเสียชีวิตภายในไม่ช้าดังนั้นนะครับการแทงครั้งนั้นเป็นการจบชีวิตของอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตท่านในที่นี้ก็คืออุมาร์ตอนยังมีชีวิตนะครับหลังจากถูกแทงแล้ว
อุมาร์ก็เห็นว่าคนที่จะเป็นคอลีฟะห์หลังจากท่านน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 คนอุมาร์ก็เลยเรียกนะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้อายุจะน้อยแต่ถือว่านั่นคือองค์ประชุมที่เคยเป็นองค์ประชุมของอุมาร์อิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมาร์ก็เลยเสนอชื่อคนนั้นชื่อคนนี้นะครับมีบางคนบอกว่าให้เลือกอัมดุลลอฮ์บินอุมาร์ซึ่งเป็นลูกชายของอุมาร์เป็นคอลิฟะห์แต่เขาไม่ยอมไม่ยอมในที่นี้ก็คือเขาปฏิเสธนะครับไม่เอาสุดท้ายสุดก็คือหลังจากที่มีการประชุมหารือนะครับอุมาร์ไม่ได้แต่งตั้งไม่ได้เจาะจงว่าให้ใครเป็นคอลิฟะห์แต่อุมาร์ฝากให้กับซอฮาบะห์ไปประชุมเองเห็นว่าใครเหมาะสมที่สุดในกลุ่มบรรดาซอฮาบะห์ที่เคยอยู่ในที่ประชุมของอุมาร์ก็ไปเลือกว่าใครเป็นคนที่เหมาะสมผมเขียนในที่นี่นะครับคนที่อยู่ในประชุมครั้งนั้นนะครับมี6คนอาลีบินอบีตอลิบอุสมานบินอัฟฟานอับดุรเราะห์มานบินอูฟซะอัดบินอบีวะกอสอัซซุบัยร์บินอัลอาวามและตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์นะครับคนที่อุมาร์เลือกให้มีการประชุมแต่คนเดียวนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็คือตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ที่ไม่ได้ฮาดิรนะครับไม่ได้อยู่ร่วมในที่ประชุมครั้งนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์วันจันทร์เดือนสุดท้ายของวันจันทร์เดือนสุดท้ายซุลฮิจญะห์นะครับเดือนไม่ใช่เดือนสุดท้ายวันจันทร์สุดท้ายของเดือนซุลฮิจญะห์ปีฮิจเราะห์ศักราชที่23ก็มีการประกาศแต่งตั้งนะครับด้วยมติไม่กล้าพูดนะครับว่ามติเอกฉันท์แต่อยากจะบอกว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ซอฮาบะห์ที่นครมะดีนะห์จากชาวมุฮาจิรีนและอันซอรส่วนใหญ่นะครับเห็นว่าคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะดำรงตำแหน่งคอลิฟะห์ณเวลานั้นก็คืออุสมานบินอัฟฟานถึงแม้ก่อนหน้านั้นก็มีการต่อรองระหว่างอาลีบินอบีตอลิบและอีกหลายๆคนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์แต่ก็สุดท้ายนะครับก็ไม่อยากจะยืดยาวในเรื่องความเห็นต่างระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ที่เสนอนะครับชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ที่จะเป็นคอลิฟะห์แต่สุดท้ายก็คืออุสมานบินอัฟฟานก็ขึ้นเป็นคอลิฟะห์นะครับแล้วก็ท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมปีฮิจเราะห์ศักราช24นะครับก็ลองนึกภาพดูว่าปีนี้เป็นปีที่1441แล้วก็ปีที่24นั้นเป็นปีที่อุสมานบินอัฟฟานเริ่มดำรงตำแหน่งอยู่ในนะครับเป็นผู้นำในนครมะดีนะห์ณเวลานั้นเบื้องหน้าเบื้องหลังของการแต่งตั้งอุสมานบินอัฟฟานเป็นคอลิฟะห์คนที่เป็นตัวเต็งที่สุดนะครับคนสำคัญที่สุดก็คืออับดุลเราะห์มานบินอัฟถึงแม้จะมีซอฮาบะห์อีกหลายๆคนนะครับอย่างเช่นมันซูรบินมุคริมะห์อัซซุบัยร์บินอัลอาวามซะอัดบินอบีวะกอสและอีกหลายๆท่านก็มีส่วนในการเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคอลิฟะห์ณเวลานั้นจากมติที่ประชุมอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับซอฮาบะห์ก็เลยต่อรองนะครับแล้วก็พูดคุยกับคนที่น่าจะดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์เหมือนกับเป็นการมุกอบะละตัวต่อตัวนะครับก็คือพูดคุยแล้วก็ฟังทัศนคติของแต่ละคนว่าถ้าคุณดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์นั้นคุณจะดำรงตำแหน่งนะครับในการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างไรอะไรประมาณนี้แต่ซอฮาบะห์ส่วนใหญ่นะครับขอยืนยันว่าเกือบทุกคนไม่อยากจะรับตำแหน่งนะครับเกือบทุกคนในเมื่อมีการเสนอว่าคุณจะรับตำแหน่งไหมซอฮาบะห์โบกมืออย่างนี้เลยนะครับ
เสมือนกับว่าเป็นการโบกมือว่าฉันไม่ยอมฉันไม่เอาฉันจะไม่นั่งตำแหน่งคอลิฟะเพราะมันเป็นอามานะนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องแบกทั้งโลกนี้และอาเครอนี่คือความรู้สึกจิตใจของบรรดาซอฮาบะเกือบทุกคนถึงแม้จะมีบางคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกคอลิฟะในครั้งนั้นสิ่งที่ผมจะบอกนะครับให้กับผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้นะครับผู้ร่วมเข้าฟังการอบรมในครั้งนี้ก็คือไม่ใช่ซอฮาบะห์ทุกคนเห็นด้วยกับการเลือกคอลิฟะห์อุสมานแต่จะบอกว่าอบูบักรอุสมานกับอุมารนี่ส่วนใหญ่นะครับเกือบจะเป็นมติเอกฉันท์ในการเลือกทั้งสองเนี่ยเป็นคอลิฟะห์แต่พอมาถึงช่วงอุสมานเป็นคอลิฟะห์มันเสมือนกับว่าความเปราะบางแล้วก็มันร้าวที่เกิดขึ้นในหมู่มุสลิมนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับในประวัติศาสตร์บอกว่าคนที่เป็นตัวไม่ใช่ตัวชะกาดนะครับคนสำคัญที่สุดที่ไม่เห็นด้วยกับอุสมานเบนอัฟฟานในช่วงหลังจากดำรงตำแหน่งนะครับก็คืออบูซาร์อัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันนะครับเพราะเขาสังเกตการดำรงตำแหน่งของอุสมานเบนอัฟฟานี่ช่วงแรกๆนะครับนักประวัติศาสตร์บอกว่าตำแหน่งที่อุสมานดำรงอยู่นั้น11ปีนะครับ5ปีแรกราบรื่นแต่6ปีหลังหรือ5ปีหลังนะครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตมันเริ่มสั่นสะเทือนมันเริ่มมีปัญหานะครับในนครมะดีนะห์นี่แหละอบูซาร์อัลกิฟารีซึ่งเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการบริหารประเทศของอุสมานเบนอัฟฟานแล้วก็การวางนโยบายเดี๋ยวเราจะได้ฟังหลังจากนี้นะครับว่านโยบายการบริหารจัดการของอุสมานเนี่ยอย่างไรแบบไหนนะครับจึงทำให้ซอฮาบะห์บางคนนะครับไม่เห็นด้วยกับท่านซิฟาตหรือคุณลักษณะของอุสมานเบนอัฟฟานนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับแต่ก็โดยรวมนะครับซิฟาตของเขาเนี่ยก็เป็นซิฟาตที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนยุติธรรมนะครับเป็นคนที่สมถะไม่ได้ติดกับเรื่องโลกนี้มากนักนะครับเป็นคนที่มากด้วยการประกอบอิบาดะห์โดยเฉพาะการอ่านอัลกุรอานเนี่ยนักประวัติศาสตร์บอกว่าอุสมานเบนอัฟฟานนี่นะครับสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานในค่ำคืนหรือในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยจบเล่มนะครับจบเล่มแล้วก็สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานในละหมาดของท่านนะครับในละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยด้วยหลายๆยุซมากกว่าครึ่งหนึ่งของอัลกุรอานอันนี้คือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ท่านนะครับท่านเป็นคนที่เรียบง่ายแต่ไม่ใช่มักง่ายนะครับเป็นคนที่เรียบง่ายพูดน้อยนะครับเป็นคนที่นุ่มนวลบางคนเห็นอุสมานเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่อ่อนแอแต่ท่านเป็นคนที่ยึดกับหลักแล้วก็ความยุติธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามท่านเป็นคนอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะครับนึกได้ตอนที่อ่านหะดีษหนึ่งตอนที่นบียังมีชีวิตนะครับนบีนั่งพอนบีนั่งอยู่นะครับชายเสื้อของท่านนบีก็คือยูบอห์ของท่านนบีเนี่ยมันเขาเรียกเซลนะครับมันเขาเรียกอะไรอะไรนะภาษาไทยคือชายเสื้อของท่านนบีนี่มันขึ้นจนกระทั่งเห็นเข่าพออบูบักรมานั่งนบียังไม่ปิดนะครับอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบเข้ามานบีก็ยังไม่ปิดหัวเข่าของท่านแต่พออุสมานเข้ามานะครับนบีปิดเลยพอหลังจากพูดคุยเสร็จเรียบร้อย
ก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับถามท่านนบีโอ้นบีทำไมตอนที่อบูบักรกับอุมารเข้ามาเนี่ยฉันเห็นหัวเข่านะครับแต่ไม่ใช่ขาอ่อนหัวเข่าของท่านนบีนี่โผล่ขึ้นมาเห็นแบบแวบๆนบีไม่ได้ปิดแต่ทำไมพออุสมานเข้ามาเนี่ยนบีปิดเลยนบีก็เลยบอกว่าฉันจะไม่รู้สึกอายต่ออุสมานกระนั้นหรือแม้กระทั่งมะลาอิกะห์ก็ยังอายกับท่านตะวียะกุมาลูกกับดออุสมานปาดะฮัมมะลาอิกะห์มาลูกก็เดียวนี่คือจะบอกว่าความสูงส่งความเขาเรียกว่าความเป็นคนที่มีบุคลิกที่อายที่จะทำความชั่วและก็เปิดร่างกายของเขาต่อหน้าคนนะครับเยตอบวะซามอสกาลีนี่แหละจากหะดีษนี่แหละที่บรรดาอุลามะอิสติดลานะครับเอาเป็นดาลีลบอกว่าหัวเข่าของผู้ชายนะครับไม่ใช่เอารอนั่นแหละในมัซฮับบางมัซฮับเขาถือว่าการนุ่งกางเกงขาสั้นนะครับระหว่างผู้ชายทั้งหมดไม่ใช่อยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามนะครับการนุ่งกางเกงขาสั้นของผู้ชายทั้งหมดนั้นไม่ถือว่าเป็นเอารอแต่โดยรวมแล้วเอารอของผู้ชายก็คือเอาตอนที่เราละหมาดนะครับก็คือระหว่างสะดือถึงหัวเข่าหัวเข่าก็ต้องปกปิดนั่นแหละคือจะบอกว่าซีฟาตคุณลักษณะบุคลิกของอุสมานเป็นคนที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นคนใจบุญนะครับถ้าจะบอกในที่นี่มันก็คงมีมากมายนะครับเพราะอุสมานนี่เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับในนครมะดีนะณเวลานั้นเกือบทุกอย่างที่มีการเปิดโอกาสให้มีการบริจาคทำทานเพื่อช่วยเหลือบรรดามิสกีนและบรรเทาทุกข์และส่งเสริมการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอลิฟะห์เกือบทุกคนนะครับอบูบักรอุมารอุสมานเป็นคนอยู่แถวหน้าในการบริจาคท่านบริจาคนะครับส่วนหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยมีการบริจาคอูดถึง300ตัวก่อนนึกภาพนะครับเหมือนกับคนที่มีรถราคาแพงๆในสมัยนี้นะครับคนสมัยนู้นสมัยอาหรับนะครับมีอูด1ตัวนี่ถือว่าเป็นคนร่ำรวยนะครับแล้วฉะไหนล่ะกับมีถึง300ตัวมีถึง 1,000 ตัวแล้วก็มีคนงานมากมีคนงานคนที่ช่วยเลี้ยงอูดมากมายนะครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือจะบอกว่าเงินทองของท่านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับท่านทุ่มเทไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านเคยซื้อบ่อน้ำที่ชื่ออัรูมะนะครับซึ่งณครั้งนั้นนะครับหรือเวลานั้นบรรดามุสลิมเนี่ยเกือบไม่มีน้ำที่จะบริโภคอุสมานก็เลยเห็นว่าบ่อน้ำที่ชื่ออัรูมะนั้นเป็นบ่อน้ำที่ลึกและก็มีน้ำใสสะอาดนะครับก็ไปซื้อเลยนะครับซื้อบ่อในที่นี้ก็คือซื้อที่ดินนะครับที่อยู่บริเวณบ่อนั้นด้วยราคาแพงตอนแรกนะครับยิวไม่ขายเพราะยิวก็ต้องการน้ำเช่นกันแต่ในเมื่ออุสมานไปต่อรองนะครับด้วยราคาที่มากพอสมควรยิวก็เลยเห็นแก่เงินนะครับก็เลยขายที่ดินและบ่ออารูมะนั้นให้กับอุสมานอุสมานก็เลยวากัฟให้เป็นของกลางแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะนำน้ำจากบ่อแห่งนั้นนะครับไปใช้ไปบริโภคให้กับทุกคนได้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ไซยอตุลิซินิบอนยุเนี่ยบรรดาฮะกีอะกาตันยะบุลิฮ์วะยะกะบะดะกิตอแล้วก็การขยายดินแดนในช่วงเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับก็ขยายจากนครมะดีนะห์ก็ไปเรื่อยๆนะครับมะดีนะห์มักกะห์นี่เป็นอะไรนะเป็นราชธานีของอิสลามอยู่แล้ว
แต่ในสมัยอุสมานเนี่ยยิ่งขยายมากกว่าอบูบักรและอุมัรยกตัวอย่างนะครับอาร์เมเนียอัลกูกอสไม่รู้นะครับสมัยนี้เขาเรียกอะไรคูรอซานคาร์มานซัจสตานกุบรุสกุบรุสนี่ก็คือไซปรัสนะครับเกาะไซปรัสณเวลานี้ไซปรัสใช่ไหมครับแล้วก็หลายหลายเมืองหลายหลายประเทศในแอฟริกาเหนืออันนี้คือเป็นเสมือนกับเป็นอะไรนะเรียกว่าความสำเร็จในการขยายดินแดนของคอลิฟะห์อุสมานณเวลานั้นโดยบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านได้แต่งตั้งไปขยายดินแดนแต่ไม่ใช่ไปรุกรานไปเข็นฆ่าคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆแต่ด้วยนโยบายที่อุสมานบอกว่าอยากจะให้อิสลามนั้นไปถึงมนุษย์หรือคนที่ยังไม่รู้จักอิสลามก็ไปดะวะห์แต่ถ้าคนที่อยู่ตรงนั้นอยู่ประเทศนั้นๆต่อต้านเจ้าทั้งหลายก็จะต้องปกป้องตัวเองอันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการมุสลิมนะครับควรที่จะนำเสนอในเรื่องการขยายดินแดนในช่วงตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในยุคการปกครองโดยราชวงศ์อิสลามทั้งหลายตั้งแต่สมัยคอลิฟะห์นะครับทั้ง4ท่านสมัยบันีอุมัยยะห์สมัยอับบาซียะแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงการเขาเรียกอะไรการอะไรนะกยาตุฮันมานะเนาะล่มสลายของราชวงศ์อุสมานียะที่ตุรกีจนถึงทุกวันนี้นะครับอิสลามเสมือนกับเป็นผู้อาศัยอยู่บนโลกนี้ที่ไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บนะครับบรรดากาเฟรทั้งหลายอยู่สูงกว่าแล้วก็สามารถที่จะครอบงำบรรดามุสลิมจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ผมขอแทรกณตรงนี้นะครับอีก5ปีข้างหน้าอีก5ปีนะครับปีไม่ใช่ปี2024นะครับปีคศ2024ก็5ปีข้างหน้านะครับก็จะครบ100ปีแห่งการล่มสลายของราชวงศ์อุสมานียะที่ตุรกีที่นำโดยมุสตอฟากามันที่ชาวตุรกีเชิดชูและก็ยกย่องมุสตอฟากามันกลายเป็นบิดาแห่งตุรกีที่เขาเรียกว่าอาตาเติร์กมุสตอฟากามันนั่นแหละเป็นคนที่วางแผนเพื่อที่จะให้ในอิสลามนี่ไม่มีคอลิฟะห์นั่นแหละหลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นการครอบงำของบรรดากาเฟรจากยุโรปนะครับหลายๆประเทศที่เข้าไปครอบงำไปปกครองไปยึดอำนาจไปเอาทรัพย์สินเงินทองของมุสลิมกลับไปยังประเทศเขาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีนะครับวี่แววว่าประเทศไหนที่จะเป็นมหาอำนาจของมุสลิมที่จะกู้การเป็นคอลิฟะห์บนโลกนี้อีกครั้งซึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับอีก5ปีข้างหน้าถ้าเรายังไม่ตายนะครับคงจะมีบรรดานักวิชาการทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับการล่มสลายและการเขาเรียกว่าอาคิรของคอลิฟะห์อิสลามที่ตุรกีแล้วก็จะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาจะตักดีรว่ามันจะมีอีกเมื่อไหร่ในอนาคตข้างหน้าอัลฮัมดุลิลลาห์หลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับอุสมานบินอัฟฟานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือหลังจากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคอลิฟะห์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ5ปีแรกนั้นราบรื่นยังไม่มีปัญหานะครับแต่พอช่วงกลางและก็ช่วงหลังๆนั้นมีหลายประการที่ทำให้ค
คนที่อยู่ในนครมะดีนะห์และละแวกใกล้เคียงรวมถึงประเทศที่อิสลามไปถึงที่นั่นที่มีการขยายดินแดนนั้นเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับนโยบายของอุสมานนะครับช่วยปิดประตูด้วยกิตาบาเซแอร์ยังไงวิวกีแอร์จะบอกว่าสาเหตุใหญ่ที่สุดนะครับที่ทำให้คนไม่พอใจกับนโยบายของท่านอุสมานบินอัฟฟานก็คือท่านแต่งตั้งเครือญาติของท่านเป็นผู้นำผู้นำก็คือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สำเร็จเรียกราชการนะครับตามเมืองต่างๆนั่นแหละแล้วก็เงินของกลางนะครับส่วนหนึ่งอุสมานใช้ให้กับบรรดาเครือญาติที่ดำรงตำแหน่งทำให้นักวิชาการเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยผิดปกติแล้วก็อุสมานเนี่ยเขาใช้นโยบายว่าในเมื่อคอลิฟะอบูบักรและอุมาร์อิบนุลคอตอบได้แต่งตั้งคนคนนั้นอยู่ในตำแหน่งนานพอสมควรฉันก็มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนตำแหน่งคนนั้นแล้วก็แต่งตั้งคนของฉันนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้กลายเป็นจุดเล็กๆแล้วก็กลายเป็นใหญ่มันลามยิ่งลามใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้ายก็คือเกิดฟิตนะห์ในนครมะดีนะห์และเมืองต่างๆหลายอย่างนะครับที่อุสมานใช้นโยบายแบบเหมือนกับว่าเห็นชอบในสิ่งที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแต่ไม่ได้ถามว่าคนส่วนใหญ่ต้องการแบบนั้นหรือไม่ถึงแม้ฉันท่านใช้วิธีการประชุมหารือกับองค์ประชุมทุกครั้งนะครับที่มีการลงมติก็แสดงว่าองค์ประชุมเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านได้วางนโยบายแต่บางครั้งบางคราวนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าในนครมะดีนะห์ณเวลานั้นนะครับตั้งแต่สมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบรรดามุนาฟิกที่แฝงเข้าไปอยู่ในหมู่มุสลิมแล้วฉะไหนล่ะกับปี24ถึงปี35เนี่ยไม่มีมุนาฟิกแน่นอนนะครับมีมุนาฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัมรุลลอฮ์บินซาบะอัมรุลลอฮ์บินซาบะนี่เป็นยิวนะครับที่พยายามใส่ร้ายแล้วก็ทำให้สังคมปั่นป่วนเขานี่แหละเป็นคนที่พยายามเป่าหูพยายามทำให้สิ่งเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้เกิดฟิตนะห์ด้วยนโยบายของท่านอุสมานที่ได้ขยายดินแดนกว้างกว่าสมัยคอลิฟะห์ทั้งสองก่อนหน้านี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่การวางนโยบายนะครับเป็นการวางนโยบายที่มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยOh ya, ngabasa Melayu tu deh. Semasa beliau berjawatan khalifah, ada sebahagian orang tidak puas hati terhadapnya. Kerana beliau melantik kaum kerabatnya dari Bani Umayyah berjawatan pegawai kerajaan, misalnya seperti, ini คือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าท่านเนี่ยแต่งตั้งคนใกล้ชิดแล้วก็คนที่อยู่ในตระกูลของท่านดำรงตำแหน่งหนึ่งในนั้นก็คืออบูมูซาอัลอัชอารีที่เคยดำรงตำแหน่งนะครับมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีประสบการณ์มากมายคนก็รู้จักนะครับท่านอบูมูซานี่อยู่ที่บัสรออยู่ที่อิรักนะครับได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นแต่พอมาถึงสมัยอุสมานก็เลยถอดถอนอบูมูซาแล้วก็แต่งตั้งอับดุลลอฮ์บินอามิรบินกุรอยซ์ซึ่งมีอายุแค่25ปีนะครับอบูมูซาอัลอาชารีนี่อายุมากกว่า60เกือบ70นะครับมีประสบการณ์มากมายในการบริหารป
ประเทศณเวลานั้นถูกถอดถอนแล้วก็คนอายุ25มาแทนอันนี้คือทำให้เกิดความไม่พอไม่ความไม่พอใจนะครับกับคนส่วนใหญ่สองนะครับซาอัดบินอบีวากอสซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องการสู้รบถูกแทนด้วยวาลิดบินอุกบะห์บินอบีมิยัดซึ่งเป็นลูกพี่ลูกซึ่งเป็นพี่น้องกับอุสมานที่ร่วมดื่มนมกับอุสมานตั้งแต่เกิดนะครับอุสมานก็เลยเห็นว่าเอวาลิดบินอุกบะห์เนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าซาอัดบินอบีวากอสเขาก็เลยถอดถอนซาอัดบินอบีวากอสอันนี้คือ2นะครับที่3ก็คือคอลิฟะห์อุสมานมักจะใช้จ่ายเงินคลังของแผ่นดินนะครับให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งในเขตบริหารต่างๆเขตปกครองต่างๆนะครับที่มีการขยายดินแดนณเวลานั้นจนทำให้บางคนนะครับรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเหล่านั้นรู้สึกร่ำรวยผิดปกตินักวิชาการบางท่านนะครับซาปะกะกอยะกาตะนยอกะปะกาอุมกรอบะนยอดานัมจาวะตันเซฮิงโกมันจาดิออรังกายโยเดงันฮาร์โตดันรูมุห์เซเปอร์ติอิสตาโนกลายเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่นะครับปกติก่อนหน้านั้นคนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งปกครองในเขตต่างๆนะครับมีบ้านเหมือนกับบ้านคนอื่นทั่วไปนะครับแต่พอมาถึงสมัยอุสมานนี่มีการสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้สำเร็จราชการอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะครับดิซินีล่ะบรลากูเนาะปุนโชฮารุฮารอจากหลายๆสาเหตุนะครับปุนโชฮารุฮารอก็คือวุ่นวายเกิดขึ้นเรื่องเล็กถูกเป่าเหมือนกับเป่าถ่านไฟนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับมันก็กลายเป็นใหญ่กว่านั้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้อัมดุลลอฮ์บินซาบะซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นหัวแก๊งใหญ่นะครับในนครมะดีนะห์และละแวกใกล้เคียงพยายามที่จะเป่าหูบรรดามุสลิมและพยายามที่จะทำให้เกิดจราจลในบ้านเมืองนะครับอัมดุลลอฮ์บินซาบะก็เลยไปเหมือนกับว่าไปตระเวนบรรยายนะครับหาเสียงเขาก็บอกว่าคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นำณเวลานั้นไม่ใช่อุสมานอีกแล้วแต่น่าจะเป็นอาลีบินอบีตอลิบมากกว่านี่คือจะบอกว่าเริ่มแล้วนะครับคนที่พยายามเป่าหูนะครับแล้วก็ฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในเมืองอัลกูฟะห์อัลบัสเราะห์และอียิปต์คนใน3เมืองนี้นะครับพยายามที่จะต่อรองกับอุสมานว่าให้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่อุสมานนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมการบริหารจัดการในนครมะดีนะห์เหมือนกับก่อนหน้านี้5ปีแรกที่ราบรื่นแต่พอ6ปีหลังนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญหาหนึ่งที่ยังไม่สะสางที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาที่สองที่สามมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ซิฟัตอัสบียะอัสบียะนี่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเราแปลภาษาอะไรกันนะก็คือฟานาติกนั่นแหละก็คือเดี๋ยวพ่อจะพังงี้ก็คือพรรคพวกก็คือเอาแต่พรรคพวกแล้วก็ยกต้นตระกูลของเขาเป็นใหญ่อันนี้คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกวาดล้างนะครับในสมัยที่ท่านเป็นรอซูลอบูบักรอัสซิดดีกอุมารอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็พยายามนะครับที่จะไม่ให้มีการพูดแล้วก็หยิบยกเรื่องอัศอบียะ
เหนือกว่าการเป็นมุสลิมการเป็นพี่น้องนั่นแหละที่นบีบอกในหะดีษหนึ่งว่าลาฟัดละต้องต่อหะดีษนี้ลาฟัดละลิอารบียินอะลาอัจมียินวะลาอัจมียินอะลาอารบียินอิลลาบิตักวาไม่มีเกียรติสูงส่งคนอาหรับเหนือกว่าคนอาจัมคนอาจัมก็คือไม่ใช่คนที่ไม่ใช่อาหรับและคนที่อาจัมไม่ได้เหนือสูงส่งกว่าคนอาหรับยกเว้นด้วยการตักวาก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่คือสิ่งที่นบีได้ปูทางแล้วก็ให้ความเข้าใจแก่มุสลิมทุกคนแต่มันเกิดขึ้นในสมัยอุสมานบินอัฟฟานไม่ใช่อุสมานบินอัฟฟานเป็นผู้กุขึ้นมานะครับแต่จะบอกว่ายิวที่อยู่ในสมัยนั้นก็คืออับดุลลอฮ์บินซาบะนั่นแหละที่พยายามเป่าหูคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็หยิบยกในเรื่องวงตระกูลทั้งที่วงตระกูลที่ใหญ่ในเวลานั้นนะครับตั้งแต่สมัยญะฮิเลียะห์จนถึงสมัยอุสมานมันมีแค่2ตระกูลใหญ่นะครับก็คือบานีฮาชิมกับบานีอุมัยยะห์สาเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานซูเราะห์อัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรนั่นคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่2บานีนี้นะครับ2ตระกูลเนี่ยมาถามซึ่งกันและกันว่าลูกหลานของคุณน่ะมากกว่าลูกหลานของฉันใช่มั้ยหรือว่าลูกหลานของฉันเนี่ยมากกว่าลูกหลานของคุณก็ลองนับดูพอนับดูนะครับนับไปนับมาแสดงว่าบานีอุมัยยะห์มากกว่าบานีฮาชิม1คนมาชาอัลลอฮ์ยะบีละซะปากิตุมบีละตุเนเนบีละบีนิงเพราะคนสมัยก่อนนะครับมีภรรยานี่ไม่ใช่แค่4คนนะครับบางคนมีถึง20คนมีภรรยาถึง20คนนะครับถ้ามีลูก 4-5 คนนี่เฉยต้องมีลูกเท่าไหร่เอ่ย50ต้องมีลูกเกือบ100วงตระกูลใหญ่สะบะตุยะปังีบานีบานีบานีก็คือลูกหลานเหมือนกับบานีอิสราเอลนั่นแหละคิดต่อกันนาซอยบานีอิสราเอลแต่พี่ซามีดูลูกยะปังีบานีก็คือมาจากบูตูนบูตูนก็คือจากท้องของใครเอ่ยสมมตินะครับคนหนึ่งชื่อยูซุฟแต่งงานกับผู้หญิงหลายหลายคนนะครับชื่อสุมัยยาชื่อคอดีจาชื่ออารอดียาชื่ออะไรนี่เขาเรียกว่าจากท้องของรอดียาจากท้องของคอดีจามาริยาอะไรประมาณนี้คนก็จะรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนกับอิ่มเอิบแล้วก็รู้สึกโอ้อวดกับลูกหลานของตนนี่ที่มีเยอะฮะดูเดฮอกเซามีญะฮิลียะห์ดูแต่ในสมัยอุสมานนี่ไม่ใช่อุสมานเป็นผู้อะไรนะเขาเรียกยะปังเงครับบักิสมุลลาเอาเรื่องนั้นมาพลิกแล้วก็มาพูดใหม่มาโอ้อวดกับตระกูลของตนไม่ใช่แต่ด้วยสาเหตุของอับดุลลอฮ์บินซาบะพยายามที่จะสร้างความปั่นป่วนในนครมะดีนะห์ณเวลานั้นแล้วก็พยายามที่จะให้อุสมานเนี่ยสุดท้ายไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเขาก็เลยสร้างปัญหาแล้วก็สร้างฟิตนะห์ในเวลานั้นจนกระทั่งนะครับสุดท้ายที่จะบอกให้กับเราทุกคนว่าคนที่อยู่ในเมืองอัลกูฟะห์ที่ประเทศอิรักนะครับณเวลานี้พยายามที่จะให้อัซซูบัยร์บินอัลอาวามขึ้นเป็นคอลิฟะห์คนจากอียิปต์นะครับพยายามที่จะแต่งตั้งอาลีบินอบีตอลิบเป็นคอลิฟะห์แล้วก็คนที่อยู่ในนครอัลบัสเราะห์เมืองบัสเราะห์นะครับพยายามที่จะให้ตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์เป็นคอลิฟะห์ยะปังอิมูลาร์นะยะดิปันปวนซุบะอับดุลลอฮ์บินซะบะประตูตัวแทนจากอัลบัสรอจากอัลกูฟาจากมิซรนะครับก็คือจากอียิปต์ก็ไปต่อรองก็คือไปพูดคุยกับทั้ง3คนเมื่อกี้บอกว่าเอาไหม
พวกเราเนี่ยจะสนับสนุนท่านเป็นผู้นำนักประวัติศาสตร์นะครับที่อยู่แบบกลางๆนะครับไม่เอ็นเอียงทางใดทางหนึ่งก็บอกว่าทั้ง3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอัซซูบัยร์บินอาวามอัลอาวามอาลีบินอบีตอลิบและตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ทุกคนนะครับล้วนปฏิเสธไม่อยากจะอยู่ในตำแหน่งไม่อยากจะดำรงตำแหน่งนะครับตราบใดที่คอลิฟะที่ได้รับการแต่งตั้งจากมติคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นยังอยู่ในตำแหน่งพวกเราจะไม่แย่งตำแหน่งคอลิฟะอย่างเด็ดขาดแต่สุดท้ายนะครับในเมื่อผู้ที่สนับสนุนและก็บ้าคลั่งนะครับเหมือนกับว่านาซิฮัตใดๆพวกเขาไม่ฟังอีกแล้วในเวลานั้นจากกลุ่ม3กลุ่มนี่แหละก็ไปล้อมบ้านอุสมานเบนอัฟฟานเราจะถึงจุดจบแล้วนะครับไปล้อมถึง40วันมาชาอัลลอฮ์ที่แรกนะครับล้อมวันแรกก็มีการต่อรองกับอุสมานอุสมานถ้าเป็นในสมัยนี้นะครับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยปิดประตูปิดหน้าต่างสนิทนะครับคนที่อยู่ข้างนอกก็พยายามใช้เครื่องเสียงเชิญออกมาอะไรประมาณนี้วันแรกวันที่สองนะครับอุสมานก็ยังโผล่นะครับก็ยังเห็นว่าท่านอยู่ในบ้านของท่านแต่พอนานๆคนที่ล้อมบ้านนะครับยิ่งอารมณ์ยอดุเดือดเนาะต่อรองต่อเลนออยะกาโปโปต่อเนี่ยอะไรก็ไม่ได้แล้วอุสมานก็จะกินยังไงอ่ะในเมื่ออาหารเครื่องดื่มเขาจะต้องซื้อมาจากข้างนอกเยอะก็ลำบากเหมือนกันอยู่ในบ้านแต่ด้วยการมีอาหารอยู่ในบ้านถึง40วันมาชาอัลลอฮ์ก็มีการล้อมบ้านของท่านสุดท้ายนะครับเช้าวันอีดิลอัฎฮาเช้าวันอีดิลอัฎฮาก็คือวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ปีเท่าไหร่เอ่ยปี35คนที่บ้าคลั่งและก็กระหายเลือดเพราะคิดว่าคงต่อรองกับอุสมานไม่ได้อีกแล้วก็เลยปีนรั้วนะครับพูดง่ายๆก็คือปีนหน้าต่างไปพังประตูนะครับอุสมานกำลังอ่านอัลกุรอานอยู่ก็มีคนเข้าไปฆ่าท่านอย่างทารุณอย่างโหดร้ายด้วยการตัดศีรษะนะครับตัดศีรษะแล้วก็ภรรยาของท่านณเวลานั้นที่อยู่ในบ้านนะครับชื่อนาอิละนาอิละนี่ในประวัติศาสตร์บอกว่าก็คือคนคริสเตียนนะครับแต่เข้ารับอิสลามเป็นคนที่อุสมานอยู่กับนางเป็นคนสุดท้ายนางเป็นคนสายตาสั้นนะครับเป็นคนสายตาสั้นพอได้ยินว่าสามีของนางเนี่ยถูกตัดศีรษะดาวของนั่นนะสมองมันพุ่งแล้วก็ตกไปยังอัลกุรอานที่อุสมานกำลังอ่านณเวลานั้นนาอิละก็เลยเห็นว่าต้องมีเหตุร้ายในนอนในบ้านก็เลยไปกอดนะครับพอไปกอดอุสมานเนี่ยคนที่ฆ่าอุสมานเมื่อกี้ก็เลยมาตัดมือนะครับตัดแขนเอามีปีศาจก็อุตุตังเองนาอิละนะครับเห็นคนที่ตัดมือแล้วก็คนที่ฆ่าสามีของนางแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะสายตาสั้นสบะตุบะฮิยอก็เลยโอเคสายตาสั้นนะตะนาโปะได้งบไปเป็นคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนี่แหละพอคอลิฟะห์หลังจากนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ช่วงบ่ายเราจะเห็นชัดเจนนะครับมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องระหว่างอุสมานกับอาลีขึ้นเป็นคอลิฟะก็มีคนพยายามที่จะเอาเรื่องการฆ่าอุสมานเนี่ยมาดำเนินคดีก็เลยไปสอบสวนนาอิละนาอิละคุณเห็นหรือเปล่าคนที่ฆ่าสามีคุณนาอิละบอกว่าฉันเห็นแต่ไม่ชัดไม่รู้ว่าเป็นใครรู้ว่าเป็นผู้ชายแต่ฉันเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครนี่แหละที่ทำให้การเป็น
คอลีฟะของท่านอาลีที่เราทุกคนจะได้ฟังและเข้าใจในช่วงบ่ายนั้นมันเป็นเสมือนกับเป็นตอนต่อไปที่นครมะดินนะกลายเป็นไฟแล้วก็ลุกเป็นไฟจนกระทั่งอาลีก็เสียชีวิตถูกฆ่าอย่างทารุณอย่างโหดร้ายอันนี้คือสิ่งที่ผมได้นำเสนอให้กับเราทุกคนใช้เวลาพอสมควรนะครับเกือบ1ชั่วโมงมาบอกเล่าโดยถ้าอ่านเป็นข้อทีละบรรทัดนะครับเนื้อหามันอาจจะยาวกว่านี้อีกแต่เนื่องจากเวลาของเรานะครับมีคนบอกว่าพอถึงเที่ยงแล้วนะครับถึงแม้จะพูดดีพูดอร่อยแค่ไหนมันก็ไม่อร่อยเลยเพราะใจของเราท้องของเราอยู่กับอาหารใช่ไหมครับก็อย่าใช้เวลามากเกินไปกับช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็โอเคอะโดยะก็จะเริ่มเวลาไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาเลิกนี่จะต้องเลิกตรงเวลาตัวเกวยะแล้วก็ถูกภาษาเยอต้องใช้นโยบายแบบว่าเหาะสูงก็ได้ชรามโมก็กาโปมันอยู่ที่คนพูดนะครับถ้าจะพูดยาว3ชั่วโมงนักพูดนะครับยังไม่พอ3ชั่วโมงยะสบะยะแกเจ๋ยนักพูดแกเจ๋ยก็บ่ยอมเรื่องปอเนโมเนเรื่องนั่นเรื่องนี้เหาะสูงก็ฮนะวีนี่แค่15นาทีมันก็จบแล้วใช่ไหมครับสุปองงานอาจารย์ดงงานจาได้ในห้องเรียนนี่ก็ยองอยอยโอยชื่อโตตูชื่อโตนี่บุดอกบุดอกงานจิมงางงเหรอโอ้ยโอยเดียวก็ตูก็นี่ก็ตูก็นี่ถ้าพูดจริงๆนะครับมันก็10นาที20นาทีมันก็จบยกเว้นรายวิชาหรือรายละเอียดที่จะต้องมีการอธิบายเป็นข้อถ้าข้ามเมื่อไหร่คนเรียนจะไม่เข้าใจอันนั้นต้องใช้วิธีการเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับแต่เรื่องบรรยายทั่วไปเนี่ยมอบให้กับผู้เข้าร่วมไปศึกษาด้วยตัวเองนะสายโยปุ้งก็ขอแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดถ้าพูดน้อยก็สมควรตายนะครับก็ขอเพียงแค่นี้มีต่อมาดีอัตตาke taksiran dan terima kasih kepada Ustaz Mukhlis kita dan kepada semua ahli jawat tekwaso yangmengadakan apa dia panggil obrom san sehari Pak Khalifah yang boleh kita tahu maklumat hubungnya dengan dak Khalifah yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ก็ขอเพียงเท่านี้ Wassalamualaikum wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.